ริงหรือไม่อาจารย์จริงหรือไม่จริงจริงใหญ่หรือไม่ว้าเฮ้ยมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้มันใหญ่มากอะไรกันใหญ่แจมครับใหญ่นานแล้วนะใจไหลอยู่นะไหลแล้วนะทำไมคะแล้วคะแป๊บนึงนะครับโอเคแป๊บนึงค่ะใจเย็นแจมหล่อมากค่ะแจมหล่อมากหล่อแฟนไลน์หล่อมากกดไลค์กดแชร์อยู่เดือนทำไมมันยุบเยียบเหรอวันนี้พี่แจมจะมีแฟนคอนเขาเรียกแฟนคอนบ้างใช่ครับแฟนคอนอานะคะเอาเลยไปค่ะครับเจอกันกับแฟนคอนอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็งานวันนี้ก็ชื่อว่าแจมแฟนคอนเดอะนิวเจอร์นี่ขอแจมอีกทีครับผมครั้งที่แล้วเราแจมสักทีไปแล้วครั้งนี้ก็เลยตามคำเรียกร้องอ่ะงั้นก็ทำอีกทีแล้วกันไงครับกับครั้งนี้ความพิเศษมันมีอะไรยังไงบ้างครับพิเศษคือความพิเศษตั้งแต่โชว์เลยพี่คือโชว์แต่ละโชว์อย่างเงี้ยผมพยายามแบบฉีกกรอบตัวเองออกไปแล้วก็เอาอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำอ่ะเข้ามาในโชว์นี้ซึ่งตัวผมเองที่แรกคิดว่าทำไม่ได้ด้วยเพราะมันยากในบางเพลงนะครับในบางโชว์แต่ว่าอ่ะขอเต็มที่กับมันแล้วกันไหนก็เต็มที่ละงานคอนมีปีละครั้งอ่ะไม่รู้จะได้จัดอีกตอนไหนเหมือนกันแล้วก็เลยทำให้มันสุดๆไปเลยไงครับวันนี้ก็พิเศษทุกๆโชว์จริงๆตั้งแต่เปิดตัวเลยใช่พอสปอยให้เราฟังไหมว่าเปิดตัวพิเศษอะไรยังไงตัวไม่เห็นตัวโอ้โหตีลังกาอะไรตีลังกาอย่างเงี้ยเหรอฮะคาดหวังนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้รอดูในงานดีกว่าผมไม่สปอยแต่ชุดพี่บับมากนะชุดพี่บับใช่ไหมก็ประมาณนี้ชุดได้มาจากพิสิทธิ์ทำให้ครับนั่นเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันก็ทุกชุดสวยหมดเลยไว้รอดูครับข้างในวันนี้มีชุดแบบว้าวเยอะมากที่ผมไม่เคยใส่เลยนะครับครั้งที่แล้วผมก็ไม่รู้พี่เซอร์ไพรส์แฟนคลับแล้วเซอร์ไพรส์ผมด้วยครั้งที่แล้วพี่ต่ายมาผมก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้ก็ผมก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันแต่เท่าที่ซ้อมอ่ะไม่มีคือในคิวผมไม่มีถ้าศิลปินโทรมาตอนไหนก็คือตอนนั้นเลยใช่ครับทุกคนจะบอกว่าไม่ว่างเวลาที่ติดต่อไปทีมงานก็มาบอกผมว่าพี่เขาไม่ว่างแต่จริงๆอ่ะพี่เขาว่างแล้วเขามากันครั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวไว้รอดูในโชว์ดีกว่าผมก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันยังก่อนที่โชว์มีติดต่อใครไว้บ้างที่บอกเขาไม่ว่างโอ้จริงๆตอนแรกโชว์มันปรับเปลี่ยนเรื่อยๆครับเรื่อยๆทีแรกก็ติดต่อพี่คนนั้นคนนี้ไปหลายๆคนเลยแล้วก็พอโชว์เขาเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็เลยปรับเปลี่ยนไปผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะมีมาหรือเปล่าเงี้ยครับอย่างคนล่าสุดที่ติดต่อไปนี่คือเป็นใครมาดามกล้วยแม่มาดามกล้วยพี่ฟิล์มไม่ติดต่อไปพี่ฟิล์มเหรอครับพี่ฟิล์มก็ถามเหมือนกันเอ้ยพี่มาไหมอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มบอกว่าติดงานเขามีงานไหมเนี่ยไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้พี่ฟิล์มเขาโปรโมทละครเขาด้วยไงช่วงที่ละครเขาออนแอร์อยู่ก็เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะมาบ้างวันนี้แต่ว่าชวนเขามางานใช่ไหมครับชวนล่าสุดไปเจอกันที่งานเลี้ยงก็ชวนเหมือนกันครับพี่มาไหมเองเขามาทำอะไรกับเขาไหมครับทำอะไรกับเขาหรอทำอะไรอ๋อแบบให้เขามาสนุกอะไรบนเวทีใช่ไหมโอ้จริงๆแล้วแต่พี่เขาเลยครับแล้วแต่พี่เขาสะดวกเลยเหมือนครั้งที่แล้วไงพี่เขาเอาดอกไม้มาให้เอาตุ๊กตามาให้เนาะก็แล้วแต่พี่เขาเลยว่าสะดวกยังไงนะครับเดี๋ยวไว้รอดูผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาวันเนี้ยจริงๆอยากชวนพี่ฟิล์มเขามาทำโชว์ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนแรกไม่จริงๆผมกับพี่ฟิล์มก็ไปแฟนมีทที่ต่างประเทศกันมาก่อนหน้านี้ไม่นานเลยครับจริงๆมีโชว์ร่วมกันอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวรอดูผมว่าอนาคตน่าจะมีถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันพูดถึงความสำเร็จของน้องแจมหน่อยค่ะครับวันนี้ได้แฟนคลับแน่นมากพวงมาลัยน้ำส้มน้ำใจเพียบเลยลงไปดูกันแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ลงไปเลยผมอยากไปเห็นบรรยากาศตอนนี้มากเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่อ๋อพี่แจ็คจะเติมให้พี่แจ็คก็เติมให้เหรอครับจริงๆมีความสุขครับเห็นหลายๆคนเขาทำให้เราตั้งแต่ day one เนาะตั้งแต่วันแรกเลยพี่ตั้งแต่แบบเรารู้จักกันแรกๆครับเขาก็ยังทำให้แล้วเขาก็ยังติดตามเรามาอยู่เรื่อยๆในทุกๆงานก็ยังมีของขวัญมาให้อยู่แบบนี้จริงๆอ่ะผมไม่ได้ติดเลยว่าจะมีหรือไม่มีนะขอให้เขามาในงานแล้วมาสนุกกับเราอ่ะโอเคมีคนมาหัวเราะด้วยเวลาเราเล่นมุกมีคนมาร้องช่วยเวลาเราร้องผิดอย่างเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แฮปปี้แล้วครับความสำเร็จที่ได้มาคือมันต้องมีจุดแข็งในการอยู่กับการบันเทิงของเราคืออะไรคะจุดแข็งเหรอครับใช่ค่ะเสน่ห์ที่ชูของเราจุดแข็งของผมใช่ไหม จุดแข็งของผมผมว่าความเป็นธรรมชาติของผมมากกว่าพี่ผมเป็นยังไงในวันแรกวันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ดีผมรู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันดีที่สุดแล้วมันสบายตัวที่สุดแล้วแฟนคลับเขาก็ชอบในการที่ผมเป็นแบบนี้ของผมคือมันจะมีอยู่หลายโหมดเขาก็จะมีแบบโปรแฟนสาวโปร
มามีโพอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยเราก็เป็นตัวตนของเราไปเลยนะครับจริงๆผมว่าผมน่าจะนี่แหละจุดแข็งของผมพูดไปเรื่อยๆใช่พูดไปเรื่อยๆตอบอะไรไปใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยถาม1ตอบ10อะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรแฟนๆมั้ยครับก่อนอันนี้คงจะมีไลน์แล้วแฟนๆคงจะได้ดูก่อนได้ดูจริงๆก็ฝากบอกแฟนๆนะครับว่างานนี้พวกคุณโดนหนักแน่นอนพวกคุณโดนหนักแน่นอนเอาไว้รอดูบนเวทีจะโดนตกหรือว่าโดนอะไรไว้รอดูนะครับไว้รอดูขอให้สนุกกันนะครับแล้วก็มีความสุขไปกับวันนี้ด้วยกันนะครับอย่างสเกลงานมี2ชั้นสองชั้นเธอจะขึ้นไปข้างบนไหมครับโอ้โหถ้าขึ้นไปได้ผมขึ้นไปครับถ้าขึ้นไปได้อยากจะขึ้นไปถ้าขึ้นไปไม่ถึงยังไงผมว่าถ้ากรณีว่ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ได้จริงอะครับอืมก็ยังไงเดี๋ยวก็ส่งใจไปแล้วส่งใจไปโอ้ยังผมยังไม่กล้าขนาดนั้นผมยังไม่กล้าขนาดนั้นครับนั่นแหละครับเดี๋ยวยังไงก็ผมว่าทุกโซนก็น่าจะมีความสุขความสนุกพอๆกันเหมือนกันหมดจะพยายามส่งไปให้ถึงให้ได้ครับยังไงก็ไว้รอดูในงานเดี๋ยวกับพี่กินความสำเร็จครับที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศอ๋องาน3รางวัลเลยเนาะวันนั้นเป็นตัวแทนไปรับของละครเรื่องคุณชายด้วยไปกับพี่ฟิล์มแล้วก็ไปรับแทนพี่บีน้ำทิพย์ด้วยแล้วก็ของผมเป็นอะไรนะนักแสดงต่างชาติยอดนิยมของทางเวียดนามก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆอินเตอร์แฟนทุกคนเลยที่ร่วมกันโหวตได้ข่าวมาว่าเป็นโหวตเป็นคะแนนโหวตที่เยอะที่สุดด้วยตั้งแต่เคยมีรางวัลนี้มาครับผมเห็นเขาโหวตกันทั้งวันทั้งคืนจริงๆใจก็อยากจะบอกเขาพักกันนอนกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรตามใจเขาเขาสนุกเขามีความสุขกันก็ปล่อยให้แฟนคลับก็ทำไปก็ขอบคุณครับแล้วก็รางวัลนั้นอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่ของผมคนเดียวมันก็คือของทุกคนอยู่ดีครับคอนเสิร์ตนี้ทราบซึ้งไหมครับว่าแฟนคลับถึงแม้ว่าเราอยากจะให้หยุดแค่ไหนเราก็เขาก็ไม่หยุดเขาไปทันทีไม่อยากให้หยุดไม่อยากให้หยุดไม่อยากให้หยุดเอาต่อเลยสนุกดีครับชอบคึกคืนดีในวันนึงเห็นติดแฮชแท็กกันเยอะมากนะครับติดแบบทุกวันเห็นติดเทรนกันทุกวันเลยเขาก็ช่วยกันปั่นอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขผมก็ถามว่าซาบซึ้งไหมมันก็ซาบซึ้งในทุกๆงานอยู่แล้วครับเวลาเขามาเจอเราอย่างที่ผมบอกคือเจอกันทุกงานจริงๆเจอกันจนจำหน้ากันได้เจอจนเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะพี่ทั้งปีนะครับคือว่าเราเป็นคนที่เป็นลีดด้วยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ตกแฟนๆทั่วประเทศทั่วโลกได้เลยน่าจะใช่มั้งครับน่าจะใช่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดแข็งความธรรมชาติความเฟรนลี่ของผมแหละผมคือเข้าได้หมดเดินไปผมก็แซวผมเห็นนี่ผมก็แซวอย่างเงี้ยเขาโกรธอยู่ผมก็แซวผมก็ยืมตังค์ได้ไหมครับยืมตังค์เหรอครับติดต่อพี่แจ็คเลยนะไปทำบุญไปทำบุญดีกว่าครับยืมตลอด